ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้เรื่องสื่อนะครับเราได้ยินคำว่ารู้เท่าทันสื่อบ่อยๆคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรวันนี้ผมก็เลยไปหาคำตอบมาฝากครับงั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับการรู้เท่าทันสื่อก็คือทักษะหรือความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัวครับมาดูคำว่าการใช้สื่ออย่างรู้ตัวก่อนนะครับการใช้สื่ออย่างรู้ตัวหมายถึงสามารถตีความวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อได้สามารถตอบโต้ได้อย่างมีสติและรู้ตัวสามารถตั้งคำถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรเช่นใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นเจ้าของสื่อควรเชื่อหรือไม่ครับสำหรับคำว่าใช้สื่ออย่างตื่นตัวก็หมายถึงเราเป็นฝ่ายลุกในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสื่อต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเมื่อพบสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดข้อสงสัยในสื่อนั้นสามารถร้องเรียนได้นะครับและนี่ก็คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะครับทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องสื่อสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ